มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนอัศวินสั่งระวังน้ำนุนอีกรอบ20 2 6ถึง26พฤศจิกายนนี้19พร้อมแจ้งสำนักงานเขตเตือนประชาชนเตรียมพร้อมป้องกันยกของขึ้นที่สูงไว้ด้วยครับวันที่10พฤศจิกายน2564ที่ชุมชนบ้านบุตลาดวัดสุวรรณารามเขตบางกอกน้อย พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพยาพร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนโดยมีนางสุธาทิพย์สนเอี่ยมรองปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครสำนักการระบายน้ำสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเขตบางกอกน้อยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ พลตจเอกอัศวินกล่าวว่าบริเวณชุมชนบ้านบุตลาดวัดสุวรรณนารามได้รับผลกระทบจากน้ำในคลองบางกอกน้อยลอดใต้แนวป้องกันน้ำท่วมเข้ามาเบื้องต้นสำนักงานเขตบางกอกน้อยและกองทัพเรือได้ดำเนินการเลี้ยงกระสอบทรายเป็นแนวป้องกันชั่วคราวพร้อมทั้งสูบน้ำที่ท่วมขังออกไปจากนั้นจะประเมินสภาพความเสียหายอีกครั้ง อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครได้ติดตามสถานการณ์น้ําในแม่น้ําเจ้าพยาอย่างต่อเนื่องจากการคาดการณ์ของกรมอุตุเกษตร์จะเกิดน้ำทะเลหนุนอีกรอบในวันที่20-26พฤศจิกายนนี้จึงได้สั่งการให้19สำนักงานเขตแจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมป้องกันยกของขึ้นที่สูงครับพร้อมเฝ้าระวัง6สำนักงานเขตที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาและไม่มีแนวป้องกันน้ำท่วมถาวร ได้แก่บางพลัดบางกอกน้อยทนบุรีสัมพันธวงศ์ยานนาวาและคลองเตยซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนแต่คาดการว่าจะน้อยกว่าที่ผ่านมาครับแต่ยังไม่ควรประมาทครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเดินด้วยนะครับขอบคุณครับ